เดี๋ยวมันชื่อเพลงว่าถ้าเธอรักฉันจริงอะไรคืออะไรคือได้ผลดีเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Smallly นะคะตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทของ Smallly Reaction นั่นเองนะคะโอเคทุกคนก็คือเพลงนี้เป็น React เพลงไทยเพลงแรกเลยนะที่จะทำนะคะจริงๆเขาออกมาประมาณ2วันแล้วแหละแล้วก็ยอดวิวตอนนี้อยู่ที่ 4.2 ล้านวิวทุกคนไม่ทำได้ไงคือเป็นกระแสฮิตที่เขาพูดกันตอนนี้เลยแล้วก็ใน Twitter ก็ตอนนั้นก็ติดเทรนด์ด้วยเนาะแล้วก็เพิ่งว่างที่จะมาทำ React อีกแล้วนะคะทุกคนก็คือปิดหูปิดตาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไม่ดูนะคะเพราะว่าจะมาทำ React ให้ได้นะแอบได้ยินสปอยมาว่าเสียน้ำตาอยู่นะเศร้าอยู่โอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้ตื่นเต้นแต่จริงพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ซับซ้อนเนี่ยจะเข้าใจหรือเปล่านะอันนี้เขาบอกกันนะว่าเป็นคนเข้าใจอะไรยากมากวันนี้แววมึงรีบกลับมาเล่นตลกให้พวกกูดูได้แล้วนะเว้ยถ้ามึงมาช้าตำแหน่งคนที่ตลกที่สุดในแก๊งอ่ะมันจะต้องเป็นของกูแล้วนะเว้ยเยอะมากเลยมาถึงก็เป็นงานศพเลยฉันรู้ดีว่าทุกทีที่เธอมองมาที่ฉันอยู่ด้วยกันสายตาและมือของเธอฉันดูอ่อนโยนแต่ฉันไม่เคยลืมฉันไม่เคยลืมเขาไปเพียงพอให้แบบว่าตลกแน่เลยแบบเขาจะได้แบบไม่เศร้าอุ๊ยตายแล้วมันจะโดนจับได้แรงอ่ะแม่แรงมากเหมือนจะเริ่มรู้แล้วเศร้าขนาดนี้วะเอ๊ะเอ็มวีดีมากมูดดีมากมูดโทนดีมากเดี๋ยวนะคือว่าเอาความรู้สึกนะอันนี้คือในความรู้สึกของเรนาเลยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นดิวแหละชอบพี่กิตแต่ว่าเบลน่าจะชอบดิวเหมือนแบบเบลรู้ว่าดิวอ่ะชอบพี่กิตอยู่แล้วก็เลยแบบพยายามที่จะให้เพื่อนได้สมหวังเพราะว่าเหมือนเบลน่าจะรู้ได้เลยว่าแบบพี่กิตอ่ะชอบเบลแล้วเบลก็ชอบดิวเอ๊ะเรามาถามผู้รู้ดีกว่าฮัลโหลมึงนอนยังยังว่ามึงคือกูเพิ่งดู MV แล้วกูไม่เข้าใจมึงอธิบายให้กูฟังหน่อยดิเอาแบบสั้นๆ
เพื่อนชอบกันสามคนอะพี่กิจชอบพี่เบลแต่พี่เบลชอบดิวไม่เขาในเรื่องมันไม่ได้บอกว่าเบลชอบคนนู้นเลยแต่ก็คือแบบเขาก็เดาๆกันว่ามันก็รู้สึกดีด้วยอะไรประมาณคืออีกคนหนึ่งคนที่ตายแล้วไม่รู้ว่าชอบใครบ้าเลยชอบได้ทั้งคู่เลยเว้ยก็คือดิวก็ชอบพี่กิจแต่พี่กิจชอบเบลแต่ก็ไม่รู้ว่าเบลชอบใครก็ให้ตีความหมายเองเพราะว่าในคอมเมนต์คือแบบตีกันเยอะมากแล้วมึงเรียนแล้วมึงโทรกลับแล้วมึงเป็นยุ่งเก็บของก่อนโอเคก็คือสายจากพี่โอ๊ตตากล้องดีแมนดาวนะคะแล้วก็คือเขาก็ประมาณนี้เราก็เออก็น่าจะประมาณนี้จริงๆแล้วอ่ะตัวในตัวเอ็มวีอ่ะคือเขาก็จบแบบปลายเปิดอ่ะให้ไปคิดเองด้วยแหละว่าเออตัวละครเขาชอบใครกันแน่แต่ว่าเรามาพูดถึงเพลงดีกว่าที่เขาปล่อยนะทํานองตอนแรกเพราะมากฟังดูสบายสบายมากคือถ้าไม่ดูเอ็มวีอ่ะคือเป็นเสียงพี่เขาแบบใสหวานด้วยแหละเป็นอะคูสติกอะเป็นเสียงแบบพี่กิตแล้วก็กับกีตาร์แบบบรรเลงมันดูเพราะตอนแรกฟังเหมือนจะเป็นเพลงสบายสบายนะดูแบบไม่ได้คิดอะไรนั่งอยู่ตรงทะเลอย่างเงี้ยแต่พอเนื้อหาตรงกลางนี่แบบโอ้เศร้ามากชอบเฮ้ยมีความแบบแทบเนี่ยคือเป็นท่อนฮุกที่ติดหูแล้วก็สามารถร้องได้อย่างง่ายดายเป็นอะไรที่ร้องง่ายอ่ะแล้วมันก็ดูแบบติดหูแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้ไปดูไปแล้วว่าใครเป็นคนแต่งเนื้อเพลงนะคะก็เป็นพี่ตูนมือกีตาร์เห็นโอ้บอกเขาเป็นคนแต่งทุกเพลงเลยและยิ่งแบบฝนตกใหม่คือที่ทําให้แบบวงดังแล้วก็แมสมากๆก็คือนับถือพี่เขาเลยอ่ะพี่เขาสามารถแต่งเพลงที่มันแบบกินใจแล้วก็คนสามารถร้องได้ฟังง่ายติดหูโอเคคุณโอ๊ตโทรมาอีกแล้วฮัลโหลมึงสวัสดีทุกคนหน่อยสวัสดีครับนี่คือสวัสดีอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่แล้วคืออันนี้คือเพิ่งทัวร์เสร็จหรอใช่เพิ่งเล่นเสร็จไปนครสวรรค์ขึ้นสวรรค์เป็นสวรรค์แต่กูบอกเลยหยุดคือตอนนี้กูทำรีแอคอยู่มันกำลังเศร้าเลยใช่ไหมนอกเรื่องเออนะครับไปบายแต่ใดๆก็คือ MV ดีมากเลยใครเป็นคนทำ MV คะเนี่ยดีเรคเตอร์ต่างๆดีมากแล้วก็คืออยากจะบอกว่าทีมแมนดาวเนี่ยเป็นพัฒนาการที่แบบกราฟพุ่งสูงแบบปกติกราฟมันจะเป็นอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างงี้แล้วก็ทะลุขึ้นไปเลยอ่ะคือวงเนี้ยบอกเลยว่าแบบไกลแน่ๆจริงๆนะคือแบบกราฟอย่างงี้แหละทุกคนจริงอ่ะพุ่งอย่างในแบบโจ๊กหรือ Spotify อย่างเงี้ยก็คือวงทีมแมนดาวเป็นเพลงไทยที่เปิดฟังเยอะที่สุดเนี่ยเล็กตีเฟซเรื่อยๆก็คือวิวขึ้นตลอดเรื่อยๆเลยอย่างตอนแรกที่เล็กเปิดคลิปมาใช่ไหมอยู่ที่4.2 ล้านตอนนี้ก็คือรีเฟซอีกรอบนึงเป็น4.3 ล้านแหละสุดยอดปีหน้าก็ต้องรอดูว่าวงจะออกเพลงออกผลงานอะไรมาอีกให้แบบว่าติดตามนะคะก็ขอชื่นชมกับวงนี้นะคะ3 Man Down เนาะสำหรับคลิปรีแอคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะมีคอมเมนต์อะไรหรือว่ามีความคิดอะไรแบบว่าแตกต่างจากเล็กหรือว่าคิดยังไงเพลงเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะคะพูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้2:00 น.จะ3:00 น.แล้วถ้าพูดไม่รู้เรื่องหรือพูดผิดอะไรตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสมอลลี่ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเมื่อกี้ตอนพักกล้องไปโอ๊ตบอกว่าให้ดูสตอรี่ของมันอันแรกไหนดูสิพี่อาร์ตเพลงใหม่ดีแมนดาวยูเพลงอะไรวะเนี่ยไปโปรดเดินหนีไปให้ไกลเดี๋ยวมันชื่อเพลงว่าถ้าเธอรักฉันจริงอะไรคือได้ผลเนี่ยมันโอ้โหคุณวันอีกรอบหนึ่งกลายเป็นเรื่องตลกเฉยเลยนะคะรีแอคนี้ว่าเพลงได้ผลเดินหนีฉันไปให้ไกลวะมันทำโปสเตอร์ก่อนนี่ไงแล้วคือไม่รู้อ๋อคือฟังทีเซอร์มาอ๋อน่าจะเป็นน่าจะชื่อนี้น่ารักว่ะน่ารักว่ะร้านน่ารักว่ะรู้ว่าต้องไหนโปสเตอร์หน้าร้านนี่อ๋อจริงบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตแบบสังเกตอะไรเงี้ยนะแบบชื่อยาวขนาดนี้